มีมีเปิดของโรงเรียนทำเปิดของร้านของร้านของร้านอ่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับทั้งเพจทางร้านฮาริสบาร์เบอร์และเพจบาร์เบอร์เบรดออฟฟิเชียลโฮมเมดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวรอคนดูเข้ามาหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ตัดผมวันนี้มันมากเลยครับยังไงบ้างวันนี้เจอแบบหลากหลายมากเลยนะอันนี้ทรงผมทรงอะไรเนี่ยเฟี้ยวจังไหนให้คนดูดูหน่อยสกูมันดี สกูมันดี อันนี้ฝั่งนี้เป็นสีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสีแบบเทาๆหน่อยเทาๆแล้วอีกฝั่งนะฝั่งนี้ก็แบบแรงบันดาลใจจากจ็อกเกอร์สีเขียวมันไม่ใช่ยิ่งการนะแล้วทรงผมนี้ข้างไหนเขาให้แต่ผมแล้วก็ตัดมาสเตอร์ครับนี่ระดับมาสเตอร์นะครับฮาริสครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับทั้งทางเพจทาง Facebook นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับวันนี้ยังไงดีมาในเรื่องอะไรมาในเรื่องการไล่แบบธรรมชาติครับผมครับในการไล่แบบธรรมชาตินี้ไล่เงาการไล่เงาแบบธรรมชาตินี้ส่วนใหญ่ที่ร้านสั่งนี้เราจะใช้กันบ่อยว่าเวลาแนะนำลูกค้าปกติการจอนี้จะมีกี่แบบก็จะมีแบบจอนธรรมชาติจอนแบบไล่เงาธรรมชาติก็คือการธรรมชาติที่เราได้หยิบยกมาในวันนี้ก็คือเป็นการไล่เงาไล่ระดับนั่นเองใช่ใช่ใช่เพื่อให้งานมันแบบนุ่มใช่ไหมมีความเป็นธรรมชาติก็คือว่าสมูทดูสมูทขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ปกติเราเจอกันบ่อยไหมงานพวกแบบนี้เจอค่อนข้างบ่อยครับทุกวันเลยอ่ะเจอแบบบ่อยมากๆเลยอ่ะส่วนใหญ่ที่ร้านก็ไปชอบงานนุ่มๆกันได้เลยนะถ้ามองย้อนกลับไปแบบประมาณ 2-3 ปีนี้งานเป็นยังไงบ้างงานแบบเริ่มจะออกเป็นแนวธรรมชาติธรรมชาติขึ้นก็แบบเทรนด์ของแนวเกาหลีกำลังมาอ่ะถ้าเมื่อก่อนเราจะชอบแบบแนวการคมอะไรเงี้ยนะใช่จอนแหลมจอนแหลมอะไรเงี้ยนะแนวปัตตุยองกำลังมาใครใครเดี๋ยวตรงนี้ช่วงนี้ส่งอะไรมาก็ส่ง70-30อ่ะแบบ30นี่เป็นยังไงเป็นแสกประมาณคิ้วอะไรช่วงนั้นโอป้านะตรงนี้เป็นไงบ้างก็โอเคป่ะนุ่มๆอ่ะดูนุ่มๆดูแบบสบายๆชิวๆอีกอย่างเนี้ยทูบ็อกมาเลยนะช่วงเนี้ยช่วงแบบปี2ปีนี่คือเริ่มมาทูบ็อกแล้วก็ค็อกพี่บีเป็นไงบ้างครับช่วงนี้น่าจะตอนนี้เขาปลดล็อกแล้วไหมพวกสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเป็นไงบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้เรามีการโชว์ด้วยใช่ไหมในการที่เราเกิดมาอะไรเงี้ยการไล่เซิร์ฟเวอร์ธรรมชาติเราจะมีการโชว์ในไลฟ์สดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์แบบนุ่มนุ่มนุ่มสมูทสมูทซอฟซอฟหน่อยปกติแล้วจะออกแนวแบบดูเดือดเกินเดือดเกินนะแต่ตรงผมเมื่อกี้วันนี้ดูเดือดจังเลยนี่ผมก็ฝนรั่วอากาศเป็นไงบ้างครับฝั่งนี้หนาวมากเลยฝั่งนู้นหนาวมากฝั่งนี้ร้อนมากก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนลุคกันหมดเลยนะเราสามคนผมนี่จะลุคเป็นรับหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไล่ฝนไล่เงายังไงให้เป็นธรรมชาติมีคำถามลองแนะนำหน่อยเราจะมีการโชว์โชว์ติดตามดีกว่านะใช่ฝากติดตามเลยครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับไหนด้านหลังบ๊ายบายเลยนี่เราแต่งเราฝันแล้ววันนี้คำพูดสามสิบด้วยทักทายสายดีไหมสวัสดีครับก
ก็เป็นไงพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วมากเลยได้เป็นการไม่เสียนาฬิกาเสียนาฬิกาไม่เสียเวลาก็สวัสดีนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยไหมจัดเลยไงโอเคป่ะลูกฟองแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นปืนยางเลยลูกค้าท่านผู้ชมพร้อมหรือยังเป็นไงนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันดีกว่าว่าวันนี้ในหัวข้อของเราจะเป็นยังไงโอเคไปดูกันเอาไปเชิญแชร์นะครับทุกคนเย วันนี้เรากำลังสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีนะครับกำลังวิจัยสิ่งที่ผู้หญิงทำได้ของบังค์นี่คือสิ่งแอบโอนเข้ามาโอเคชาลีทักทายหน่อยสวัสดีครับทุกคนนี่ก็ได้นั่งแล้วครับผมโอเคมาทั้งวันผมยาวแล้วไม่อยากแบ่งเอาฝากผมบ้างเอาทรงอะไรดีครับคุณลูกค้าทรงอะไรเพื่อนก็มีอยู่ทรงเดียวค่ะวันนี้ก็จะมาโชว์ในทรงการเฟดสไตล์เทปเปอร์เฟดแบบนุ่มๆธรรมชาติอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นี่เลยจะเลี่ยนหรือว่าเราจะไล่แบบตัวนักเรียนเอาเป็นทรงนักเรียนแบบธรรมชาติดีกว่าไหมทรงนักเรียนไม่เอาทรงไหนก็ไม่ยอมที่หน้าเป็นไงการตายแล้วโอเคอธิบายสักนิดวันนี้ก็คือในแบบเป็นคนผมอยากทรงผมเยอะแล้วก็หัวยาวหัวยาวหัวยาวยาวยิ่งไหมครับหัวยาวจริงหรอในแบบเขายังอยากได้โครงแบบเดิมๆอยู่ยังไม่อยากเลือกฟังยางมากแต่รู้สึกว่าอยากให้มันสะอาดเหมือนว่าเพิ่งตัดมาแต่ยังคงความยาวไว้อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากได้เอาเป็นนวดก็แล้วกันนวดนวดพวกชั้นพวกชั้นก็ได้โอเคโชว์นวดหน่อยโชว์นวดหน่อยเทคนิคนวดเนี่ยเอามาช่างทำมีเทคนิคนวดไหมโชว์นวดนะนวดแบบอินเดียครับได้อินเดียอินเดียเลยโอเคก็คือลักษณะที่โปรเฟสก็จะเป็นการไล่เงาช่วงบริเวณจอนนี้แล้วก็บริเวณท้ายทอยของเขาตรงนี้สองข้างนี้จอนสองข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นเงาแค่ช่วงนี้ส่วนความยาวที่เหลือเขาอยากเก็บไว้อยู่ก็เริ่มแรกคือจะสร้างก่อนว่าอยากจะขึ้นเงาแค่ถึงประมาณไหนเพื่อไม่ให้กระทบผลด้านผมด้านบนของเขาก็มีตั้งเลยสร้างไกด์ไลน์เลยใช่ไหมว่าเราจะเอาไม่สูงนะเอาแค่บริเวณจอนของเขาใช่เลยวันนี้ได้เป็นหัวหุ่นนั่งเลยนะครับเป็นเกียรติมากเราได้เกียรติมากควรจะเอาแค่ประมาณนี้เรียกว่าเริ่มแรกก็0เลยจอนเอาอีกไหมคะจอนไล่เลยก็ได้ครับได้เลยนะโอเคนะตรงนี้เลี้ยงไหมคะไม่ต้องก็ได้เอานะเลี้ยงไว้ทำไมแค่นั้นก็คือถ่ายทิ้งเลยภาษาใต้ก็คำว่าจะใช้คำว่ารุ่นรุ่นแปลว่ารุ่นแปลว่าไถโอเคภาษาใต้วันละคำนะครับรุ่นแปลว่าไถโอเคทีนี้เฟิร์นก็จะตั้งเบอร์0จนถึงประมาณขอบวนประมาณนี้ปึ๊บทีนี้เฟิร์นก็จะปรับฟันลง2สเต็ปจะตกประมาณเบอร์เกือบ 0.5 ได้โดยประมาณแต่มันก็คือ3แล้วก็ไถเชิดเดียวลอยต่อทีนี้ช่างฝนทำตามคำบอกนะได้เลยครับนี่วันนี้นี่เป็นไงเราจะลุ้นกันว่าสองข้างจะเหมือนกันไหมเมื่อเราอันนี้เฟิร์นตั้งเบอร์ลง2สเต็ปตกประมาณ 0.3 ถึง 0.5 ช่วงนี้ลอยต่อช่วงนี้อีกนิดเลยทักทายพี่ๆจากสุพรรณด้วยนะครับสวัสดีค่ะ
นี้มันก็จะใส่เบอร์ 0.5 ปรับฟันครับปรับฟัน1สเต็ปตกประมาณ 0.6 เห็นได้มั้ยใช่แล้วก็เข้าใจลมนั่งตัดผมด้วยอ่ะจริงมั้ยจริงมันจะสะบัดแค่รอยต่อตรงนี้ออกไปหรือว่าแบตเตอรี่มันนุ่มดีจ้าสะบัดน้อยสะบัดรอยต่อพอสะบัดรอยต่อระหว่างเบอร์เบอร์ 0.3 ถึง 0.5 ที่เป็นการไม่ใส่เบอร์รองเขาเรียกอะไรการเปิดหน้าฟันใช่ทีนี้พอเราสะบัดได้แล้วจะมีรอยต่ออีกนิดนึงก็ปรับลงอีกหนึ่งสเต็ปปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไถเลยสะบัดอีกมีคนบอกว่าภาพหายเห็นยังครับเห็นภาพนะครับภาพเป็นไงบ้างครับสองฝั่งเป็นไงบ้างครับชนาริศอะไรนะสองฝั่งเป็นไงบ้างสองฝั่งเอาให้เท่ากันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเบอร์หนึ่งใส่เบอร์หนึ่งเลยปิดหน้าฟันแล้วตัวเฟิร์นก็จะสะบัดรอยต่อนิดเดียวก็ราคาตัดผมที่ร้านก็จะมี3รูปแบบนะครับเป็นราคาแรกจะเป็นราคาช่างมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์นี้จะตัดอยู่ราคาเท่าไหร่ครับช่างมาสเตอร์มาสเตอร์อยู่ที่ตัดอยู่ที่ราคา300บาทนะครับผมแล้วก็ส่วนลิคุล่านะครับจะอยู่ที่200บาทแล้วก็จูเนียร์จะอยู่ที่180บาทนะครับทางร้านจะมี3ราคานะครับผมเมื่อกี้สักครู่นี้คนใช้เบอร์หนึ่งสะบัดตรงรอยต่อระหว่างด้านบนและด้านล่างละจะเหลืออีกนิดนึงทีนี้เราจะใช้แค่หวีกับแบตเตอรี่นะคะในการเก็บรอยต่อนิดเดียวตักธรรมดาเลยค่ะในการไล่แบบนี้มีข้อควรระวังบ้างไหมข้อควรระวังก็คืออันดับแรกเลยเราต้องตั้งไกด์ไลน์ให้ชัดเจนว่าเราจะเอาเงาสูงแค่เท่าไหนเมื่อเราสร้างไกด์ไลน์ชัดเจนมันจะทำให้เวลาเราสะบัดเงามันจะไม่ล้นเกินขอบก็คือว่ามันมีไกด์ไลน์สุดท้ายให้เราแบบไม่เกินระดับไปนะใช่เพราะว่ายิ่งเราตั้งไกด์ไลน์สูงมันจะยิ่งทำให้แบบว่าเงาขึ้นสูงแล้วทีนี้มันจะไปกระทบกับขนผมเส้นผมเพราะว่าคงผมธรรมชาติเดิมๆของเขาที่เขาเลี้ยงมาถูกต้องโอเคทีนี้มันก็จะใช้นี่เลยอีกนิดนึงกรรไกรฟันกรรไกรซอยกรรไกรซอยนี่ช่วยเรื่องอะไรครับคือทำให้ความหนาแน่นของบริเวณรอยต่อเนี่ยเบาบางลงอีกนิดนึงก็ทำให้งานดูแบบนุ่มนุ่มละมุนละมุนขึ้นนะตักขึ้นเลยแล้วก็สับตรงไปนิดเดียวเนี่ยมันจะมีรอยต่อนี้แล้วก็หยิบมาเลยช้อนแล้วก็สับตรงไปนิดเดียวจิกบางวันจิกใช่จิกไปเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์ของการลดลงของปริมาณขมเหมือนกับต้นไม้100ต้นเราสับออกไปปุ๊บ1ทีมันจะหายไปประมาณ20-25ต้นก็เลยดูแบบไม่หายไปทีเดียวครึ่งนึงเลยมันจะเฟคขมหน่อยฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนู้นมาดูฝั่งนี้นี่เราก็ทำตามคำบอกของฝั่งนู้นกันนะคะก็คือสเต็ปเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่เลยนี่ถ้าไม่เท่าก็ต้องมาดูอีกทีนะครับช่างอาริสนี่เครียดเลยนะโดนรุมเลยก็สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับคนที่ดูอยู่มีอะไรสงสัยหรือ
แบบไม่เข้าใจหมายสามารถถามมาได้เลยนะคะใช่ครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเราจะตอบทุกๆคอมเมนต์ของทุกคนครับเวลาเห็นคนกดหัวใจแล้วแบบตื่นเต้นนี่ขอหัวใจหน่อยเนาะนายเป็นใครก็คือขอหัวใจหน่อยนะคะนี่ฟังรู้ฟังรู้เป็นไงบ้างละเป็นไงเข้ากันไหมเยี่ยมเลยกลับก่อนได้เลยอันนี้ก็คือขั้นตอนที่3ไหมในการใช้หวีเข้ามาเก็บใช่ใช้หวีเข้าเก็บรายละเอียดก็เหมือนเดิมเก็บรอยต่อใช่เก็บรอยต่อรอยเฟดจากก้อนผมด้านบนเสียงกล้องมากเลยครับหรือว่ากล้องใกล้เกินไปเสียงกล้องมากเลยมันดูซับซ้อนอยู่เดี๋ยวลองเซฟเคสหน่อยดิเซฟเสียงหน่อยเสียงเป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับโอเคไหมครับเสียงเก่งเป็นไงบ้างครับโอเคในขั้นตอนนี้ก็คือในการกลืนรอยต่อเนาะใช่ครับระหว่างการเสร็จด้านล่างกับรอยไกด์ไลน์ด้านบนที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกช่างฝนที่มือนิ่มเหมือนกันนะนิ่มมากนิ่มปะนิ่มจริงเพราะว่าบังจับมาแล้วไอ้ยาไม่ทาครีมหมอโอเคมาทีนี้เมื่อเราไล่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเพิ่มความคมคมอย่างไรมันจะมีแบบว่าลูกค้าอยากได้ความคมแต่จะให้คมยังไงที่แบบว่าไม่เปลี่ยนโครงสร้างผมหรือรูปทรงผมของเขาเกินไปคือก็คือมันเหมือนว่ากันแค่ขอบๆนิดหน่อยให้พอได้มีความคมแต่เราจะไม่บีบแม่เสียรูปทรงอะนะเริ่มได้แล้วคืออย่างนี้ผมเขาหนาเห็นป่ะแต่เขาอยากเก็บไว้ก็แค่แบบสกิดปลายเส้นผมใช่ไหมพี่เพิร์นใช่เลยก็คือพันยาวีนี่ลงมาปึ๊บแล้วก็ปักเห็นไหมเอ่ยมันจะมีเศษผมตรงนี้ฉันก็จะปักก็ปักแล้วก็ปักลายนิดนึงเศษผมตรงนี้เล็กๆก็ดันออกมาตือบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มๆทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โดนลงพินมากครับชอบสินะนี่วันนี้ช่างผลอย่างที่ขอภาษาใต้อีกคำหนึ่งได้ปะมีอีกไหมอย่างเท่เหรออย่างเท่นี่ภาษาใต้อะไรเออนึกไม่ออกเลยร้อยแรงนี้ร้อยนี้ร้อยนี้อยู่ร้อยนี้เลยร้อยนี้ได้ไหมร้อยนี้ร้อยนี้ร้อยอย่างแรงนี้ร้อยอย่างแรงนี้ช่างอาริสพูดใต้เป็นไหมอย่างพูดใต้พอได้ไหมนิดหน่อยนะอย่างเช่นคำว่าใครยังกระซิบเลยผมก็ถามมาว่าจะแต่ถ้าเหมือนกับพูดไม่ค่อยได้เดี๋ยวฟังรู้เรื่องใช่ไหมฟังรู้เรื่องถ้าใครด่ารู้เรื่องชัดเจนชัดเจนถ้าสาวบอกรักรู้เรื่องไหมฮะสาวบอกรักรู้เรื่องดิรู้ว่าสาวพูดว่าต้องหลักบ้านนะไม่เคยมีบอกใครบอกพี่เธอบอกว่าลอยอย่างแรงนี้ลอยหนัดลอยหนัดเป็นเป็นว่าลอยหนัดโอเคอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับอันนี้เฟิร์นก็จะใช้การกันบริเวณหลังใบหูจะใช้มุมส่วนใหญ่พวกเนี้ยพวกบริเวณหลังใบหูจะชอบมีแบบว่าแค่เศษผมที่ยาวเกินล้ำขอบมาแล้วก็จะใช้มุมปากกาเล่ตั้งอย่างนี้เลยแล้วก็ดันไปตีเหมือนตีโค้งอะไรก็คือตามรูปทรงของลูกค้าเลยนะใช่เดี๋ยวตัดภาพมาดูฝั่งนี้บ้างช่างผลตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขอบก็คือในการกันเนี่ยเราจะไม่ให้เสียโครงเดิมของใช่ของลูกค้านะคะของทรงเดิมนะเราพยายามกันแบบธรรมชาติที่สุดนะคือเก็บเนี่ยลายผมที่ออกมาเล็กน้อยอย่างงานแบบนี้ที่ร้านตัดบ่อยไหมช่างผลก็ถือว่าบ่อยนะเพราะพวกนี้กำลังมาเลยเนาะผมใช่ลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบแบบแนวงานธรรมชาติมากกว่าบางคนเหมือนเขามีปัญหาเพราะว่ากันเข้าไปลึกเพราะมา2วันอ่ะ
ผมมันก็ตรงเนี้ยมันจะเห็นตอว่าขึ้นตอเห็นเขียวชัดเลยลูกค้าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ตัด2คนนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ของผมใช่ไหมครับบ้างเหรอใช่บางรู้สึกไงบ้างก็มันก็ได้อ่ะสามถ้าสามคนนี้เป็นไงบ้างสามคนก็คงจะได้ได้อ่ะได้ป่ะงั้นลองเลยป่ะลองไหมโอเคก็อยู่ก็ด้านหลังโอเคด้านหลังบางบอกตัดนี้ก็ได้เพราะบางไม่เห็นนะครับด้านหลังช่วยๆได้ไหมครับได้ไหมครับไปด้านหลังต่อไปเลยทั้งตัวเลยเทียมกันพอดีเลยดีกว่าด้านหลังว้าวว้าวเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆลูกค้าคนนี้มาหวีแล้วนะครับผมอยากดูอ่ะอยากดูงานหวีเหมือนเข้าไม่เอาเลยเนาะได้ครับอยากดูงานหวีครับผมช่างอาลินนี่หล่อเลยนะเปลี่ยนทรงเนี่ยว่าต่อไปนี่มีโปรเจกต์ทรงผมอะไรเป็นของเองวะครั้งที่แล้วตัดอะไรไปนะครั้งที่แล้วอ๋อครั้งที่แล้วตัดบัตเฟดไปมาดูเลยเฮ้ยอย่างเราเออชอบขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับอันนี้ก็จะตวัดเป็นแนวแบบนี้เลยแนวนี้ไปเลยแนวตามหูไปเลยนะครับให้ตรงหูไปเลยพอจะเล่นรุ่นนี้ต้องทำฟันใหม่หรือเปล่าถ้าของพี่เฟิร์นได้มาก็เดิมๆเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบอยากให้คมขึ้นก็สามารถนำไปแต่งนำฟันเดิมเนี่ยไปแต่งเพิ่มได้แต่ถ้าเป็นฟันสะเทือนดัดเนี่ยก็คือคมใช้ดีอยู่แล้วใช่ก็ของเฟิร์นได้มาเดิมๆเลยก็ใช้ส่วนใหญ่งานที่เฟิร์นได้ใช้ก็จะเป็น1ขึ้นทรง2ก็ไล่เงาไล่เศษที่ใช้งานหลักๆเลยนะฟันเดิมๆเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะวัยรุ่นขอหมุนหน่อยไม่คือแบบเล่นนะถ้าใครชอบคมๆอีกก็รับเพิ่มได้เพิ่มแบบเฟดลึกๆอีกก็รับเพิ่มได้นี่วันนี้เป็นการลุม3เลยนะมันเลยค่ะมันเลยจ้าอย่างพี่ๆว่าเหมือนลูกค้าคนหนึ่งอ่ะเราสามารถตัดได้กี่ช่างพี่คิดว่าเปิดเหรอดึงเยอะสุด5คนไหม5คนเลย5คนเลยแบ่งงานกันทำมานะอะไรนะจองช่างเดียวว่าอาริน่าน้องเขาจะมาตัดผมไงอ๋อได้ครับได้ครับน้องท่านนิวได้เลยนะครับอันนี้มากมีรัดก็สำหรับตรงนี้เขาก็ยังลงมีดกันไม่ได้ใช่ไม่ได้ตอนนี้ช่างยีกำลังอยู่ในขั้นตอนไหนครับอันนี้ก็จะแบบเก็บหน่อยเก็บแบบช่วงนี้เป็นแบบด่างๆเลยในการใช้หวีนี่มีข้อควรระวังไหมก็ต้องระวังนะบางทีถ้าเราออกหลุดนอกเฟรมอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีอาจจะตกหวีเลยก็ได้นะก็คือหนึ่งเลยหลักๆก็คือจับหวีให้แน่นใช่ไหมจะจับอันเนี้ยต้องประคองที่แบตเตอรี่ให้แบบแม่นหน่อยก็คือฟันแบตเตอรี่ห้ามตกหวีส่วนใหญ่ก็จะใช้มุมฝั่งนี้มากกว่าสมมติปลายหวีไปทางโน้นเราก็จะใช้เราจะไม่ใช้แบบนี้นะถ้าปลายหวีไปทางโน้นมันอาจจะทำให้ตกหวีได้นะใช่หลุดนอกเฟรมก็ตกหวีได้แต่ถ้าเรามาใช้มุมฝั่งหนึ่งสกิดแบบนี้คือเราก็สามารถซิ่งหวีได้เลยอย่าไหนๆซิ่งหวีดูหน่อยไหนๆโชว์ซิ่งหวีหน่อยเผื่อแฟนเพจไม่เข้าใจว่าซิ่งหวีนี่เป็นยังไง
จัดไปให้ดูหน่อยบังก้มให้หน่อยครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยสไตล์นี้เลยซิ่งหวีเนี่ยเขาเรียกซิ่งหวีงานหวีซิ่งฉายามาช่างหวีซิ่งเฮ้ยฉายาหวีซิ่งก็จะเก็บนิดนึงให้มันคลีนนิดนึงสังเกตดีๆก็จะใช้แค่มุมฝั่งนี้นะถ้าเป็นงานหวีกับงานใส่เบอร์รองนี่อารมณ์ต่างไหมครับผมว่าต่างกันนะคนละอารมณ์กันเลยนะแล้วส่วนตัวช่างยีชอบแบบไหนมากกว่าจะชอบงานหวีมากกว่าครับก็คือถนัดเลยนะใช่ครับหวีซิ่งอะนะหวีซิ่งเลยซิ่งซิ่งไปเลยบางทีก็จะมีแบบดันหวีด้วยนะแต่แบบต้องระวังนิดนึงดันหวีถ้ามือไม่นิ่งก็จะมีพลาดได้ตัดเด็กยังไม่หวีใช่หวีตัดเด็กยังได้นะครับได้ต้องระวังหน่อยใช่ครับถือว่าไอ้ยาหวีซิ่งก็มาวันนี้ ขนาดนี้มีส่วนในการไล่น้องหวีก็จะมีขนาดของมันนะครับก็คล้ายๆกับรองเบอร์เหมือนกันเหมือนหวีพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณ 0.5 อะไรประมาณนี้ครับถ้าเหมือนหวีเล็กก็จะสั้นกว่า 0.5 จริงๆอารมณ์เหมือนสมัยก่อนนะก็จะเคยเห็นว่าหวีเวลาเราใช้นานๆเข้าความหนาของหวีก็จะบางลงใช่ไหมลงเรื่อยๆอารมณ์เหมือนหวีแต่งไหมนอกจากหวีซิ่งแล้วยังเป็นหวีแต่งอีกใช่หวีแต่งก็มีถ้างานหวีแบบสโลว์ได้ไหมสโลว์ขอแบบสโลว์โมชั่นสโลว์ชอบขยี้ชอบขยี้นี่เห็นแล้วว่างานเริ่มชัดเจนขึ้นใช่อันนี้ก็จะเปลี่ยนหวีอ่ะเนี่ยมันจะมีเบอร์ของมันเหมือนกันขนาดใหญ่ขึ้นใช่ให้ดอกเนี่ยสั่นหวีก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้ถ้าว่าเทียบกับเบอร์รองประมาณเบอร์อะไรได้ก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 ได้ครับอันเนี้ยหวีวอนโอเคเริ่มเลยมันจะใช้ตั้งหวีแบบ90ไปเลยนะครับหรือไม่ใครจะใช้แบบนี้ก็ได้นะแบบดันหวีได้หมดเลยนะแต่ว่ามันก็จะสามารถพลาดง่ายขึ้นอันนี้ก็คือเราตั้งองศาได้เลยก็คือเซฟงานเลยนะใช่เหมือนพวกเนี้ยปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราต้องเอาพวกเนี้ยออกเย้สิ่งมั่งเลยปัตเตอร์เลนก็สิ่งอันนี้ผมจะวิ่งแบบโค้งไปหน่อยครับเวลาใช้หวีก็ถ้าจะปัดก็จะปัดสไตล์แบบนี้นะเราจะเพราะว่าเราจับ2มือแล้วเราจะไปจับแปลงอีกอันนึงไม่ได้นะครับเราต้องปัดผมประมาณนี้โอเคเงาเริ่มชัดขึ้นแล้วระหว่างกลมจรกับท้ายทอยเอาหมุนให้ดูหน่อยตอนนี้เรายังไม่ได้ทำนะฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ทำฝั่งนี้ยังก็คือช่างหยวนยังไม่ได้ไล่ใช่ไหมโอเคก็คือการไล่สบายจะนุ่มๆนวลๆทีนี้เมื่อเราไล่เสร็จแล้วเราจะเพิ่มความคมให้กับเขาทีนี้คือการลักษณะการกันขอบเนี่ยถ้าอยากได้ครบแต่ดูธรรมชาติยังเก็บโครงสร้างเดิมไว้จะแนะนำว่าอย่ากันเข้าลึกเกินไปนี้เดี๋ยวเพิ่นจัดการบริเวณนี้คาริสบาร์เบอร์เปิดสอนไหมครับเปิดครับตอนนี้ก็มีเป็นอะคาเดมี่ด้วยเนาะที่ในทางร้านได้เปิดสอนตัดผมด้วยนะใช่ครับมีเป็นหลักสูตรยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็คือสำหรับคนที่อยากจะเรียนแบบเป็นห้องเรียนก็มีห้องเรียนให้เรียนแต่คนแบบอยู่พื้นที่ไกลก็มีห้องออนไลน์ให้เรียนนะครับก็เป็นตัวเลือก
็นตัวเรียกครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะใช่ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมพวกอย่างด้วยความที่เขายังเซฟเนื้อผมคงเดิมของเขาไว้เวลาเราบางครั้งมันจะเหลือก้อนหนาๆแล้วมาบางการบางรอยขอบเราก็วิธีการเช็คง่ายๆคือหวีลงมาปึ๊บแล้วลองปล่อยดูว่ามันเด้งลงมาเยอะไหมถ้าที่เด้งลงมาเยอะอย่างเล็กๆเราก็สามารถใช้ตะเกียบกวาดเอาได้เลยงานเด่นขึ้นมาเลยนะมันบุญมากหน้าเปลี่ยนเลยนะหน้าเปลี่ยนเลยหล่อขึ้นว่ายังไงโมกโด่งเลยเนี่ยร่างสูงรวยเลงนี้เอฟดีเพิ่มขึ้นเอฟดีนะไปมาแล้วนะ3ป้ายขอหัวใจหน่อยแล้วขอหัวใจหน่อยขอหัวใจหน่อยครับอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเดินหนียากมากเลยคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้โอเคละมุนตาแล้วหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอ่ะดูลองดูนั่งแบบนี้มันจะออกแบบสีแบบนวลๆเยอะหน่อยนะเป็นงานธรรมชาตินั่นเองใช่งานธรรมชาติอ่ะอย่างนี้เราจะสังเกตเห็นเลยว่าเห็นไหมว่าผมเขาเป็นก้อนเลยเวลาหวีลงมาเนี่ยเป็นก้อนจะกันยังไงก็เช็คงานง่ายๆเลยหวีลงมาเลยปึ๊บแล้วหลังจากนั้นก็ใช้แบตเตอรี่ตีโค้งไปตามโค้งหัวเขาคือลักษณะการกันเราจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบทรงเดิมเนาะใช่กันตามขอบเดิมๆของเขาเลยนี่จะมีด้านล่างมันจะมีขอบลายเดิมเขาและนี่แค่เศษผมที่เกินออกมาอย่างนี้เราเรียกตีนผมไหมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่หาดใหญ่ฝนตกไหมครับช่วงนี้ก็ตกนะพูดถึงนะวันนี้อ่ะวันนี้ฝนมึงตกเลยนะค่อนข้างหนักเลยหาดใหญ่ที่ที่อื่นเป็นไงบ้างครับอากาศช่วงนี้โอเคไหมมันก็ใช้หวีดันออกมาเขาก็นั่งก็ได้เกียรติที่มีแล้วนะครับมีหวีอันนี้ก็มีหวีอันนี้มันบางทีฝั่งนี้ก็แบบไม่ค่อยถนัดกันมันก็ไล่เก็บเศษผมอาจจะใช้ปลายปัตตะเลี่ยนหัวมุมของปัตตะเลี่ยนเนี้ยฟันค่อยๆสกิดทีละนิดทีละนิดเพื่อเก็บแค่ลูกผมที่เกินออกมาจากขอบเล็กน้อยละเอียดมากก็ตรงนี้ก็นิดเดียวนะคะปึ๊บปักเข้าไปใช้การดันด้วยยังไงครับวันนี้เฟิร์นจะปักก่อนแล้วก็ดันนิดเดียวเพื่อให้หน้าเขาเรียกว่าลายผมเรียงเส้นเดียวกันในแนวเดียวกันโอ้โหดูดิแค่นี้ก็คุ้มมากเป็นธรรมชาติมากเนื้อชัดเลยผมแบบบานนิ้วเลยเนี่ยจากที่เราไล่หวีแล้วเนื้อผมมันกระจายถูกไหมแต่พอเราอยากให้ดูงานดูสะอาดขึ้นแล้วก็เพิ่มวิธีการกันเข้าไปอีกนิดนึงแต่เราจะไม่กันลึกให้ยังคงเดิมแต่ความคมยังเพิ่มขึ้นทีนี้ช่างผลิตหัวนี้ต้องคิดหลายบาทหน่อยหลายช่างนะไหนๆเขาก็เขาเรียกว่าตัดทรงธรรมชาติแล้วเราจะเซตแบบธรรมชาติให้เขาหน่อยไหมได้ได้จัดเลยจัดไปโหสุดยอดไปเลยนายอันนี้คือข้างบนนายอย่าเลี้ยงไว้ถูกไหมใช่ลอยลอยไหมเซ็ตมานะคุณหล่อมากครับเยอะเลยเนี่ยใส่ไหมyes or no นายเอ็มนะครับบอกว่าคุณหล่อมากครับพี่เอ็มไงพี่เอ็มปัดลมพี่เอ็มสวัสดีครับว่าจะไปนี่อยู่นะที่พัดลมที่มันมีเขาอะเขาอะไรวะที่
ขาคูหาป่ะเขาคูหาใช่ป่ะกางเต็นท์ได้มั้ยกางเต็นท์ได้มั้ยพี่บนเขาอ่ะเนี่ยคูหาอยู่แล้วก็คือแต่ช่วงนี้เราแบบสายดึงสายแคมป์นะฮาริสบาร์เบอร์สายแคมป์ในช่วงนี้แคมปิ้งเลยนะกล้องไว้กล้องหน้าโอเคขออนุญาตนะครับขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับขั้นตอนนี้ก็เฟิร์นจะเริ่มฉีดน้ำเปล่าก่อนเพราะว่าจะเริ่มเคลียร์ใดทรงผมให้เขาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลายผมมาแห้งมากเออทำไมผมแห้งขนาดนี้ถ้าผมแห้งนี้มีสูตรไหมมีสูตรบำรุงไหมสำหรับผมก็ต้องนอนไวๆหน่อยกินอาหารมีประโยชน์ก็มีพวกเซรั่มหน่อยไหมต้องเพราะว่าอันนี้สำคัญเลยครับต้องเพราะว่าการกินอาหารการใช้ชีวิตประจำวันมันเริ่มจากภายในเราเริ่มจากข้างในพอข้างในเราดีเดี๋ยวทุกอย่างมันจะออกมาเองดูนี่หน้าสดใสกันนะครับเลยมาผมหน้าสุขภาพเลยครับมาทะเลบาร์เบอร์ไม่อยู่ในแบบว่าเป็นตรงอะไรอ่ะเอายังไงดีเอายังไงดีเอาเพื่อนๆลองดีไซน์กันดูไหมว่าอยากว่าไหนขอคนละคอมเมนต์หน่อยอ่ะอยากให้ช่างอาริสเนี่ยจะเซตรูปแบบไหนอยากเห็นช่างอาริสแบบเปลี่ยนรูปไปแบบไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะขอติดต่อตรงซิดี้นะครับผมเหมือนจะร้องเลยมาหวังที่รอเป็นใจก่อนใจก็ควรจะใช้แค่ลมอุ่นๆอะไรลมอุ่นและแรงลมก็เบากลางทั้งสองอันลมร้อนมันจะถามว่าได้ไหมได้แต่ผลลัพธ์ที่ตามมาในระยะยาวก็คือผมจะแห้งคือสังเกตง่ายๆเลยถ้าปลายผมอะปลายผมจะสีจะเปลี่ยนก่อนจากพื้นฐานคุณส่วนใหญ่ในเอเชียจะเป็นออกเม็ดสีจอน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆอะเนาะแต่พอเริ่มแห้งปุ๊บมันก็จะเริ่มแบบสีอ่อนลงอาจบางคนหนักๆเข้าก็จะเกือบน้ำตาลอ่อนไหมก็เลยแรงเป็นช่วงแบบทวีปเอเชียจะเจอลักษณะเช่นสีเม็ดสีผมประมาณนี้ใช่ไหมใช่เราระหว่างใดผมถ้ามีแบบเหมือนน้องๆคนไหนที่เข้ามาพี่คนไหนที่เริ่มตัดผมเนี่ยช่างอาทิตย์มีการให้แบบแรงบันดาลใจยังไงบ้างก็ถ้าน้องๆที่กำลังเริ่มตัดผมแรงบันดาลใจใช่ไหมครับได้ยินไหมเราได้ยินไหมน่าจะได้ยินแหละได้ยินไหมของไม่มีใจเก็บเสียงขอโทษด้วยแรงบันดาลใจก็พูดดังๆแล้วกันพูดดังๆเลยครับพูดดังๆนะแต่พูดเสียงนะแรงบันดาลใจก็คงจะเป็นหาสิ่งที่แบบหาไอดอลไหมหาไอดอลแบบเราชอบใครอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบใครดูเขาแล้วก็ทำตามเขานะดูผลงานอย่างเงี้ยใช่มั้ยประมาณนั้นดูผลงานของเขามันจะทำให้เราแบบว่าอยากพัฒนาตัวเราเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเหมือนเขาบอกว่าชอบช่างอาริสสามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างถ้าชอบ อันนี้ชงให้เลยเนี่ยชงให้เลยนะทำผลงานก็ตอนนี้ก็Facebook ก็จะลงผลงานบ่อยๆมีวิดีโอวิดีโอ5นาทีเทคนิคแล้วก็ IG ก็จะลงบ่อยๆเหมือนกันก็ถ้าใครอยากให้ที่ร้านช่างอาทิตย์หรือร้านคนไหนช่างคนไหนในร้านทำคลิปออกมาก็ส่งมาทางคอมเมนต์ได้แล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะไม่ไปช่างคลิปเต้นแบบโอป้าเลยนะเอาไหมลองดูไหมลองดูปะได้เปลี่ยนลุกหน่อยไหมเปลี่ยนหน้าอินเดียใช่ไหมป้าได้อยู่แต่ผมว่าช่างคลิปนี่ถ้าได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดที่เราเป็นคนจังหวัดอะไรก็น่าจะคนแบบคนภาคกลางใช่แล้วช่างเหี่ยวหรือว่า
ป็นไงบ้างคิดว่าน่าจะมาจากดูไบมั้งตอนแบบนี้ก็แบบไอ้เนี่ยคือถ้าเข้ามาครั้งที่เราไม่ให้เข้าก็รู้ว่าแบบมาจากต่างประเทศตัวหรือยังอะไรอย่างนี้ลองบอกเลยเลี้ยงกาแฟนะครับเลี้ยงผู้เลี้ยงร้อนที่อย่างเช่นเฟิร์สอ่ะคิดว่ายังไงบ้างต้องเปิดผมว่าน่าจะอยู่แบบสิงคโปร์อะไรอย่างงี้ไหมฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยผมให้ต่างชาติเหมือนกันนะเคยไปเดินแบบเวลาเดินเที่ยวกันเคยนะลูกค้าไอ้คนขายของอ่ะภาษาอังกฤษไปจริงเหรอโอ้โหเหลือเชื่อเหลือเชื่อไม่ต้องเกี่ยวเลยเหลือเชื่อแล้วเราก็เดินอยู่แล้วเราพูดต่างชาติไม่เป็นทำเนียนทำเนียนกันเลยหน้าแกเหมือนอะไรอะไรนะเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ยตอนนี้เป็นการใดเพื่อเส้นผมนะครับใดเพื่อตรงเส้นผมวันนี้ก็จะใดแบบโฟป้าหน่อยนะเปลี่ยนลุคช่างอะไรแบบใช่เข้าผมขึ้นบ่อยแล้วเราจะเอาผมเข้าลงมาเล็กน้อยลงมาบ้างก็ไหนเขาก็อยากได้ความยาวเท่าเดิมแล้วก็ให้รูปดูธรรมชาติก่อนเขาบอกว่านึกว่าบางจะหนักเองเหรอเคยถักไปแล้วมั้ยก็เคยถักเปียไปถักเปียแล้วก็ถอดละคือมันชอบมากแต่คือเวลาเราแบบมันจะดูแลยากนิดนึงเวลาแบบว่าสระผมอะไรเงี้ยเราต้องเป่าให้แห้งเวลาเราเป่าไม่แห้งเนี่ยมันจะแบบมีรังแคได้อะไรเงี้ยแล้วเราต้องมานั่งเป่าลมเย็นไงเป่าลมร้อนไม่ได้อีกเปียมันจะคายก็ต้องดูแบบใช่ต้องหมั่นดูแลก็คือว่าต้องชอบจริงๆกันนะใช่นี่เขาบอกว่ากลับมาจากดูไบเขาบอกว่ากลับมาจากดูไบถ้าเป็นไปได้นะให้เขาเลือกแบบอยากไปตัดผมประเทศอะไรเขาเลือกได้นอกจากใครอ่ะอยากทุกคนอยากไปตัดที่ประเทศอะไรคุยไปเลยอยากไปเราอยากไปอินเดียว่ะเพราะว่าทำไมเขาอินเดียไม่เป็นคนอินเดียสังเกตดิผมเนี้ยทุกคนแต่ว่าน่าจะมีของอ่ะอันนี้เป็นโชว์แบบโชว์ไม่พูดใช่ไหมไม่พูดเลยไม่สัมภาษณ์ศิลปินแล้วก็เซ็ตไปอ่ะอินเดียเป็นยังไงเส้นผมก็แบบดูเดี๋ยวไปขายถั่วยังบีเนี้ยบอ่ะเนี้ยบเลยนะเขาเนี้ยจริงนะผมว่าอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเนี้ยบแบบนี้ว่าเอ๊ะน่าจะมีสมุดแน่เลยอะไรเงี้ยไม่มีใครแบบขายโฟมขายผ้าแบบผมแป้ก็คือลุกแบบเนี้ยๆเลยนะอยากจะไปลองดูว่าเออมันทำไมเขาถึงแบบเนี้ยทุกคนช่างฝนล่ะอยากตัดที่ประเทศอะไรน้องๆเนี่ยจากไทยอะไรเงี้ยอยากไทยเหรออยากไปเกาหลีนะเกาหลีอยากไปกินจี้เฮียอยากตัดประเทศอะไรจะเป็นช่างใช่ไหมช่างตัดให้ไปตัดที่ประเทศนั้นอยากไปตัดที่รัสเซียอะไรอย่างนี้ทำไมต้องรัสเซียชอบแบบงานแบบโมเดิร์นอ่ะมีเฟดแกะลายแล้วก็ชอบตายชอบแบบงานโมเดิร์นเลยนะนึกว่าชอบสาวรัสเซียถ้าผมขอเดาช่างเฟอร์นี้ต้องถูกแน่เลยญี่ปุ่นไหมช่างเฟอร์ชอบญี่ปุ่นต้องชอบญี่ปุ่นชอบงานอ๋อชอบงานญี่ปุ่นแต่ภาพยนตร์ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เสริมนิดนึงก็คือในอันนี้เมื่อกี้เฟิร์นใช้โฟมเบดเป็นแบบวอตเทอร์เบดนะคะก็คือตรงคือในก็ไปยี่ที่มือก่อนไปตัวแค่นิดเดียวเราจะไม่เน้นให้มันรู้สึกหนักมากแต่อยากให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นทิชเชอร์ซีอาร์ดูแบบมีความเวทรูปอยู่นิดนึงใช้แค่นิดเดียวพอแล้วก็ข้างหน้านี้นอกจากเฟิร์นจะได้ยกคนแล้วยังเอาความหนืดที่มือที่โดนตัวคอมเมนต์เนี่ยรูดตรงนี้เพื่อที่จะยกคนขึ้นให้คนมันดูยกขึ้นแล้วทีนี้ที่เหลือเป็นสไตล์เหมือนอารมณ์เหมือนฟรีแฮนด์นะจัดแบบแล้วแต่เราชอบเลยคนชอบตรงที่มันไม่แข็งเกินแล้วเราจัดทรงได้ทั้งวันนุ่มๆธรรมชาติส่วนบริเวณด้านล่างนี้สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทั้งหมดอยากได้ลุคเซอร์ด้านล่างอยากได้เงียบๆหน่อยความหนืดที่เหลืออยู่เรารูดได้เลยถ้าเป็นมือลูกค้าก็จะเป็นลักษณะนี้ปึ๊บมาข้างหลังกลิ่นหอมนะว่ากลิ่นออกเป็นรสอะไร
านิลาวานิลาขนมวานิลาแต่สีนี่เหมือนโค้กเลยนะเหมือนเยลลี่โค้กอะไรเงี้ยนะคือครั้งแรกที่แบบเซตตัวเองแล้วก็ทำงานทั้งวันใช่ไหมแล้วทีนี้พอตกบ่ายใครเอาขนมมากินในร้านเนาะของพร้อมใช่ไหมตอนเล็กๆกันนะไม่รู้ไงตอนแรกต้องบอกว่าโปรเมทนี้ไม่จำเป็นต้องเซตเนี้ยอย่างเดียวนะแบบอาจจะเป็นเซตแบบลุกเซอร์ๆได้ลุกธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่ามันด้วยความได้หมดนะนะเออด้วยความด้วยความแววของมันนะทำให้แบบสีไม่ดูฉ่ำอ่ะเออเลเยอร์มันเห็นชัดขึ้นเอาไปลองใช้กันได้นะครับเทคนิคโปรเมทเซตแบบลุกเซอร์ๆเนี่ยว่าโอเคคูบ็อกซ์เนี้ยเซตได้นะหนุ่มหน้าคมให้ดูหน้าคมเดี๋ยวได้บริหารสักหน่อยหน้าคมมากนี่อันนี้สุดเลยนะอันนี้เข้าคอร์สมีคอร์สออนไลน์ด้วยไหมโอเคก็เป็นการเซตแบบง่ายๆอย่าไม่ต้องซีเรียสมากให้ดูรู้สึกว่าหน้าผากดูเปิดละปลายผมมีการดึงเย็นสักนิดนึงที่เหลือก็ใช้มือจับได้เลยฟรีสไตล์ได้เลยโอเคเป็นที่เรียบร้อยกับสไตล์การตัดเปิดทรงแบบนุ่มๆธรรมชาติและยังมีการเฟดเข้าไปช่วยให้ดูสะอาดขึ้นแต่ยังคงความยาวของเขาไว้อยู่ส่วนการกันขอบก็คือเราจัดการแบบให้ดูมีความคมแต่ไม่เสียโครงสร้างเดิมของเขาทรงเดิมทรงเดิมต้องบอกว่าแบบเทคนิคที่แบบเราไล่เงาเนี่ยมันเอาไปใช้ได้กับหลายทรงเลยนะคนที่แบบชอบเบอร์หนาๆแต่ก็คือเพราะว่ามันจะมีปัญหาผู้ชายอ่ะมีปัญหาที่จรยาวกว่าเค้าเรียกแบบยาวกว่าเพื่อนอ่ะเราก็ใช้แบบยาวเร็วมากใช่ยาวไวมากก็แบบใช้เทคนิคนี้ได้แต่ตรงเนี้ยโครงสร้างตรงความหนาเนี่ยก็ยังอยู่เค้าอยู่กันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยเทคนิคนี้แต่บางคนก็แบบลูกค้ามาบางคนแบบเค้าไม่อยากตัดเพิ่มไงอยากจะแค่กันขอบอย่างเดียวอ่ะแล้วก็อาจจะใช้เทคนิคไล่ให้หน่อยนะเรียบร้อยใช่ๆแต่ในเขานิดๆหน่อยๆได้เลยคุณนิมบอกว่าคิดถึงพี่อลิสมากมากครับครับผมคิดถึงเหมือนกันครับเมื่อไหร่จะได้เจอกันนี่สวัสดีอาจารย์โกด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราไล่เงาแบบสไตล์อะไรนะแบบเทปเปอร์เทปเปอร์เฟดนะคะเป็นการไล่เงาแบบธรรมชาติเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงดูรอบๆมันลุกหน้าเปลี่ยนเลยนะขอหัวใจหน่อยครับทรงนี้ถ้าชอบขอหัวใจให้ช่างอลิสหน่อย และคำถามในวันนี้แดน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 เป็นกันเองคำถามวันนี้ได้แก่ได้แก่อะไรได้แก่ก็คืออะไรนะก็คือจานไล่เงาแบบธรรมชาติที่เราไล่กันไปเนี่ยเป็นการไล่แบบรูปแบบอะไรรูปแบบอะไรไปอีกนิดนึงก็คือเราใช้เทคนิคเฟดของอะไรไอ้คนเพิ่งคำถามทีนึงก็คือว่าการไล่ในหัวข้อของเราวันนี้ก็คือการไล่แบบธรรมชาติคำถามของเราก็คือที่เราตัดไปเนี่ยเป็นการไล่เฟดแบบรูปแบบอะไรในการไล่แบบธรรมชาติอย่างเงี้ยคือกติกาก็คือตอบคำถามให้ถูกแล้วก็กดไลค์กดแชร์เปิดฝากกันแล้วนะใช่วันนี้แจกเป็นตัวไหนดีนี่เลยป่ะตัวไหนดีนะนี่เลยป่ะได้นี่เลยตัวที่เราใช้เลยใช้เต็มเลยตัวนี้เป็นตัวอะไรช่างเปิดอันนี้เป็นตัวโปรเมทของบับเบิ้ลนะคะเป็นออยเบดไอ้ไม่ใช่ออยเบดวอเตอร์เบดก็คือข้อดีของมันก็คือ1ล้างออกง่ายแน่นอนล้างกระเป๋าก็หลุดละแล้วก็การยืดหยุ่นของเวลาในช่วงแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิมันดีตรงนี้กินก็ละมุนต่อสาวแน่นอนใช่แล้วสาวเดินตามหลังเลยพี่ลืมใส่กางเกงโอเคแจกเป็นกี่รางวัลดี3รางวัลเลยค่ะวันนี้รางวัลครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับก็สำหรับหัวข้อถัดไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากเพจร้านอะไรหน่อยก็อย่าลืมฝากติดตามเพจร้านของเราว่าจะเป็น Haris Barber Shop
แล้วก็เพจ Paris Academy และที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือบาร์เบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลครับผมก็ติดตามพวกเรากันได้ในช่องปิดต่อไปเวลาเดิมวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวลูกเลยนะผมว่าเดี๋ยวลูกมันขึ้นมั้งสาวกีนเนี่ยผมว่าไปนั่งเลยกำลังรักษาได้เลยมันได้ไหมลองชิมเพราะว่าบางมีเส้นผมอยากสูงใช่ไหมเป็นเท็กเจอร์เลย